สวัสดีครับผมนายข้างหลังผมคือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแต่วันนี้เราจะมาแนะนำว่าติดตั้งที่ไหนดีเสียตังค์เท่าไหร่พี่ทานกินเขาจัดให้นะครับทั้งบ้านส่วนตัวรวมไปถึงสถานีชาร์จตามที่ต่างๆด้วยในยุคนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีความนิยมมากขึ้นคนใช้งานเยอะมากขึ้นทำให้สถานีชาร์จหรือว่าที่ชาร์จในบ้านเนี่ยเริ่มมีความจำเป็นนะครับแน่นอนว่าบางคันอาจจะมีแถมมาบางคันอาจจะไม่มีแถมมาวันนี้เลยจะมาแนะนำนะครับว่าที่ชาร์จแบบนี้ราคาเท่าไหร่ติดตั้งนานไหมหรือว่าการใช้งานต่างๆเป็นยังไงซึ่งเราก็ได้ติดต่อกับทางพิธานกรีนนะครับผมซึ่งพิธานกรีนเนี่ยเราไปเจอมาในงาน EV Expo ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ได้มีการพูดคุยติดต่อสอบถามจนมาได้ที่ชาร์จของทางพิธานกรีนซึ่งเราจะติดตั้งตรงนี้เพราะว่าช่องเราเนี่ยเริ่มรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากขึ้นนะแล้วก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องชาร์จไฟเพิ่มเติมนะครับเราเลยติดตั้ง ABB Wallbox 22 กิโลวัตต์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าของพิธานกรีนเนี่ยเขามีความเป็นมายังไงและก็ทำไมเราถึงเลือกที่ชาร์จของอันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนยังไม่ค่อยคุ้นชื่อพิธานกรีนเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนว่าบริษัทเขาเนี่ยถ้าใครอยู่ภาคใต้น่าจะคุ้นเคยกับพิธานพาณิชย์ซึ่งพิธานกรีนเนี่ยเป็นบริษัทลูกของพิธานพาณิชย์นะครับก็ออกมาลุยตลาดกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นผมเลยไว้ใจให้เขามาติดตั้งและก็ดูแลการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองเพราะว่าระบบไฟการเดินงานพวกนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับใครรถไฟฟ้าเนี่ยงานพวกนี้ผมว่าความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งเลยและก็ความไว้ใจการรับประกันเขาไว้ใจได้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าพิธานกรีนเนี่ยเขาไม่ได้แค่รับติดตั้งกับบ้านแบบนี้นะเขารองรับการทำงานแบบสถานีชาร์จขนาดใหญ่ด้วยครับเช่นคอมเมอร์เชียลตามห้างโรงแรมสถานีชาร์จหรือว่าจะเป็นสถานที่โล่งๆอยากติดตั้งที่ชาร์จเขาก็จัดการให้ได้รวมไปถึงระบบคิดเงินทุกอย่างนะครับเขามีให้ทั้งหมดเลยจะเป็นคีย์การ์ดเป็นจ่ายผ่านแอปหรือว่าค้นหาในแอปของเขาก็มีมาให้ซึ่งเขารองรับตั้งแต่ขนาดเล็กมากๆไปจนถึงขนาดใหญ่มากๆอันนี้แหละเป็นข้อดีซึ่งบริษัทบางบริษัทอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่พิธานกรีนเขาจัดให้ได้ครับแน่นอนเพราะว่าผมบอกไปว่าเขารองรับตู้ DC ด้วยก็ของ ABB เนี่ย AB เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็หลากหลายชนิดชาร์จก็ใช้แบรนด์นี้ซึ่งมีตัวอย่างนะครับก็ทางพิธานกรีนเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งจุดชาร์จจริงๆแล้วนะครับที่แอดเอกมัยมองนะครับก็เป็นสถานีชาร์จที่เป็นจุดแรกๆเลยนะครับสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็การใช้งานเนี่ยความสะดวกของมันก็คือสามารถสแกน QR code หน้าตู้ตัดเงินผ่านบัตรเครดิตอันนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใช้งานบ่อยๆก็โหลดแอปรักของเขาก็โหลดหาสถานีชาร์จดูว่าว่างไหมก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันหรือว่าเอาแบบง่ายสุดๆเลยซื้อการ์ด RFID ของเขานะครับก็ซื้อเอาการ์ดเนี่ยไปแตะตามสถานีชาร์จแล้วก็ตัดเงินใช้งานได้ปกติซึ่งพวกระบบพวกนี้เขาวางของเขาให้เองทั้งหมดนะครับถ้าเราอยากสนใจลงทุนก็ไปสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสะดวกและก็ง่ายมากๆของทางพิธานกรีนนั่นเองแล้วนะครับว่าพิธานกรีนเนี่ยก็ไว้ใจได้แล้วนะและผมก็ต้องเลือกแบรนด์ที่ไว้ใจได้แน่นอนนะครับ ABB ตู้ชาร์จอันนี้แน่นอนว่าเราเลือกเพราะว่าเราเห็นตู้ชาร์จ AB เนี่ยตามสถานีชาร์จทั้งเมืองนอกและเมืองไทยเยอะมากๆนะทำให้แน่นอนว่าไว้ใจได้แน่นอนแหละเลยเลือกเป็นตัว ABB ชาร์จไว22กิโลวัตต์เป็นชาร์จ AC นะครับซึ่งชาร์จ AC เนี่ยต้องรองรับไฟ3เฟสแล้วก็รถก็ต้องรองรับไฟ3เฟสที่รองรับกระแสไฟ22กิโลวัตต์ด้วยก็เนี่ย Audi e-tron นะครับก็รองรับ AC สูงถึง22กิโลวัตต์จัดหนักจัดเต็มแน่นอนรวมถึงรถธรรมดา Volvo ที่เราใช้งานอยู่ก็รองรับไฟ11กิโลวัตต์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมซึ่งแบรนด์นี้ถือว่าดีไซน์เรียบๆนะครับคือไม่ได้เน้นความหรูหรามากเน้นใช้งานซึ่งแบรนด์ยุโรปส่วนใหญ่จะเน้นหน้าตาเรียบแบบนี้เน้นความเสถียรเน้นการใช้งานเป็นหลักก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนราคาค่าใช้จ่ายภาพรวมนะครับติดตั้งเนี่ยทางพิธานกรีนเขาจัดให้ทั้งหมดเลยทั้งเดินสายไฟคุยกับการไฟฟ้าทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยการติดตั้งอันนี้ก็ประมาณ 75,000 บาทนะครับผมก็แล้วแต่สถานที่หรือว่าถ้าใครงบน้อยกว่านี้ 50,000 กว่าบาทก็มีตัว 7.4 กิโลวัตต์ให้เลือกใช้งานแต่ตัวนี้ไฟแรงหน่อยก็จะแพงหน่อยนะครับส่วนการติดตั้งภาพรวมใช้เวลาประมาณวันนึงและการเข้ามาประมาณ 10:30 นเสร็จประมาณ 17:00 นนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับหน้างานอีกทีนึงก็เผื่อเวลาไว้ทั้งวันนั่นแหละส่วนไฟบ้านผมเนี่ยเป็น1เฟสทำสาวเฟสทั้งบ้านอาจจะยุ่งยากเขาเลยเดินวงจรที่2มาที่ตู้สาวเฟสมาแค่ที่ตู้นี้เท่านั้นนะครับก็ไปติดต่อการไฟฟ้าให้เรียบร้อยขยายเมเตอร์เรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้อันนี้เป็นความสะดวกอย่างนึงที่ทางพิธากรีนเขาดูแลให้ทั้งหมดเลยเราแค่เสียเงินแล้วมาดูสถานที่ติดตั้งเท่านั้นเลยแต่เพราะว่าส่วนเรื่องของตู้ชาร์จเนี่ยการใช้งานใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่ามีแอปอะไรไหมเดี๋ยวเราไปรีวิวแยกอีกคลิปนึงครับอันนี้คือจะเจาะลึกให้เลยในคลิปนี้ก็จะเป็นภาพรวมของบริษัทว่าทำไมเนี่ยผมถึงเลือกของทางพิธานกรีนกรุ๊ปที่เป็นแบบว่าเครือใหญ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เขามีทั้ง Wallbox มีทั้ง AB รวมถึงพวก DC Fast Charging ตามสถานีเขารองรับหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านรวมถึงคอนโดห้างสรรพสินค้าสถานีชาร์จคือตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่มากๆเขารองรับทำได้ทั้งหมดนะครับ
ก็เป็นอีกผลหลักๆที่ผมเลือกใช้ของทางVitan Greenนั่นเองและในคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่ามีข้อมูลอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะทีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปรีวิวเต็มๆของที่ชาร์ตอันนี้กันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ